วัสดีพี่นอก SL Lifestyle เดนมาร์กผ้ากินตำขนมเส้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันเอาแบบเผ็ดๆคือเก่าละมาเด้อค่ะพี่น้องเห็นมาค่ะก็ได้ซับหนีเนาะของกับแก้มผักไข่เนาะปลากรอบมาค่ะพี่น้องเอาจังไรเอาได้ที่ไปนี่มาพี่น้องกินเนื้อปลาที่ไหนมาเด้อพี่น้องตำกระปุ่นเนาะตำซั่วเนาะจักใส่ยังแน่เนาะตำมียังกระใส่ไปเนาะให้มันแซ่บมันนัวคือเก่าล่ะพี่น้องเห็นน้ำบ่ค่ะตำอันนี้ยังกะล่ะตำสปาเกตตีเลยเนาะเอาเงี้ยวๆเลยโว้ฮะเอาคนกันเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วมันอันเท่ออกจากโคกเนาะพี่น้องกินเบิร์ดนี่กินเบิร์ดบ่พี่น้องว้ายขันหลายคนเนาะซอยกันยมเนาะว่าน้ำบ่ทำไรไหลแล้วพี่น้องเอ้ยเอากินมาเท่นี่มาพี่น้องกอดกินเลยเนาะแซ่บอันใส่หน่อไม้ฝรั่งนั่นไปเก็บมาเนาะลำลองจะไปเก็บมาจักหน่อยเนาะแต่ว่าแหนงน้อยหน่อยๆมื้อแรงไปถ่ายไม่พี่น้องเบิ่งมันไข่ๆหน่อใหม่เนาะแต่กับเป็นหญ้าเนาะหญ้าเอามาแท่นหน่อไม้ได้พี่น้องเอ้ยอยู่มังนอกเนาะดอกกระเทียมแกเผ็ดแซ่บเลยเพราะอยากกินมื้อเนาะแต่ว่ากินมื้อแซ่บแล้วมันเผ็ดอันพริกไรพี่น้องเอ้ยสู่เอาอันตะเกียบเนี่ยเนาะมวนเนาะว่าแล้วบ่ต่อปากชุบหอมบอกพี่น้องความอยากไม่ปานีไผ่น้องเอาใหม่นอหย่านอหย่าพ่อแม่นอใหม่พี่น้องว่าเพิ่งเงินนอใหม่เนาะอ
มาพี่น้องจำมาปุ่นเนาะพริกหยวกเสียงเสียงหัวธรรมชาติพอเปิดหน้าต่างเนาะหน้าห้องก็จะได้ยินเสียงช่างว่าช่างนั้นช่างนี้ได้เนาะมันว่าสิออกไปหาเบิ่งพักอากาศมันเย็นๆแล้วก็ว่ามีแดดเนาะถ้าอยากไปออกไปเลยตำกระปุ่นมาฝากพี่น้องเนาะโอ้เผ็ดๆไปก็เป็นไปยังเนาะช่วยไม่จับมันไทยอะไรกระเทียมดอกกระเทียมดอกกระเทียมปลานะพี่น้องอันมันหวานหวานออกกินกระเทียมเนาะกระปุ่นแหนงแหนงหย่าเนาะแหนงหน่อไม้ฝรั่งไปหาเก็บเอาเพื่อนเพราะว่าของธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเราก็มาหาเก็บใครยังหน่วยแซ่บบ่พี่น้องหืมอ
เผ็ดพนานบางหนุนมาลืมกินเลยพี่น้องบ่ได้ใส่อีปูเพราะว่าบ่ได้อีปูออกพี่น้องเอ้ยกินไปกับซีดไปหลายพี่น้องเอ้ยเผ็ดเอาปาดกินไปว่าจะค่ำเพื่อเง่าถ่ายคลิปไหมแต่ว่าจะเฮ็ดสันสันหนกเนาะสตอฝรั่งเอ้ยสตอไทยให้ได้กินเบิดพี่น้องมันจะบอกมีหลอบดึกบอกอาหารแรงได้เนี่ยอยากกินเนาะตั้งแต่เป็นอันไข่บัตมากลับมาจากเมืองไทยมันเป็นหายๆพี่น้องก็ยังไม่ใช่หายกับบ่หายเนาะได้พักนี่ก็เจอเมนูรสจัดๆเอามาฝากพี่น้องเนาะมาน้ำมาพี่น้องจะฝ่าเบื่อเด้อเนาะไม่กำลังใจเดี๋ยวนะเด้อพี่น้องเลยเนาะว่าครับมาอยู่มึงหลอกอ่ะเจนหอดบาทง่อยๆเนาะอยู่เมืองไทยมีโมเนาะไปหาผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นผู้นั้นมาหาเนาะมวนนะมีความสุขเนาะมันมาอยู่เดนมาร์กแล้วเงาเงาเนาะอยู่ผู้เดียวเนาะแล้วโมอยู่เรียนมาก่อนบ่คือเจ้าของเฮตางานบ้านงานช่องนี่หน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยได้เฮ็ดงานบ้านมันได้เด้เพราะว่าเฮ็ด YouTube เฮ็ดคลิปเนาะมีหมู่หลายไปหาหมู่หาพวกอยู่บ่เซาเนาะมันก็เลยบ่ว่างเนาะแฟนก็ดีเนาะงานบ้านเหมือนกับเฮ็ดแท่นเหมือนล่ะกับเขากับน้ำเพิ่นก็บ่ค่อยเห็นยุ่งนำบัดนี้เนาะเพิ่นฮู้ว่ายุ่งต้องตัดต่อคลิปนู่นนั่นนี่ต้องใส่เวลาเนาะตัดต่อคลิปเนาะโอ้ส่วนสิแล้วแต่ละคลิปตอนไปถ่ายมันก็ม่วนอยู่เนาะแต่ว่าตอนที่เฮาสิมามาลงเฮาก็ต้องตัดให้มันดีๆเนาะแม่นบ่บางทีภาพมันก็มั่วนะเฮาหมุนกล่องเร็วเนาะบางทีก็นิสัยก็มาเว้าคําหยาบคําคายเนาะมันก็บ่ดีแล้วพี่ประทู่กันบ่มักเนาะเนาะแต่ว่าชีวิตการที่เฮาเว้าเฮาจ๋ามันเป็นชีวิตธรรมชาติของเฮาเนาะเฮาสิเป็นดัดจริตมันก็จังได๋อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอ๊ะเดี๋ยวก็เป็นคน
เว้าตรงไปตรงมาหัวมวนคือเก่าเนาะอุ๊ยขอโทษเห็นบ่ท่านผู้เฒ่าเริ่มอิ่มติดนี่ไซส์หนึ่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังไหนเนี่ยบ่ว่าคลิปใดก็คลิปนั้นเนาะพอกินก็สิอิ่มเนาะเนาะกินแต่บ่หลายแต่ว่าเฮ็ดหลายหลายพี่น้องไปจําเฮ็ดนักเนาะมือเนาะบุบบุบอยู่บ้านคือกันเนาะแต่ว่าอยู่บ้านมีคนซอยกินหลายเด้อเนาะถึงบ่มีคนมากอ่ะอันเทใส่จานใส่ถ้วยเนาะเอิ่นทางบ้านแบ่งกันแบ่งให้เพิ่นไปกินเนาะมีหยังก็ได้เนาะหลายขนาดแล้วพี่น้องนะครกนึงอ่ะเต็มเนาะอันนี้กุ้งแห้งเนาะเผ็ดแค่เทศเขาเฮ็ดสลัดเนาะค็อกเทลสลัดว่ะกินยากแกแสบบ่พี่น้องได้ทำมากลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแล้วก็กินหน่อยๆนะพวกเถ่าเนาะยากครับเฮ็ดแล้วก็กินบ่เบิดพี่น้องเอ้ยซอยเฮ็ดแล้วกินแน่แซ่บก็แซ่บเผ็ดก็เผ็ดที่ดาวยังเอาน้ำแข็งมาอมไว้บ่เอานั่งผื่นเนาะก็คือนั่งหวานน้ำบ่เฮ็ดเดี๋ยวสิลาไปน้องเนาะขอลาพี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมให้กำลังใจ SL มาตลอดเนาะเพื่อนเพื่อนทุกกำลังใจขอขอบคุณหลายๆเนาะดูแลสุขภาพร่างกายกันดีๆเด้อทุกคนเนาะอันขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโรควิฟับปิ้มเวมก็ให้มันหายไปจากโลกนี้เนาะพี่น้องเนาะพวกเฮาก็สิได้ปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนที่สิไปใช้มาใช้กับสบายเนาะบ่ต้องใส่สวมหน้ากากใส่หากันอีกเนาะพี่น้องเนาะอันว่านําบ่พี่น้องอันเฮ็ดเดี๋ยวก็สิลาแล้วเด้อขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองการงานราบรื่นเด้อพี่น้องค่ะพอดมื้อนี้ก็มีซ้ำนี้แหละพี่น้องจาก SL Lifestyle ขอลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องค่ะ